ในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงขั้นตอนในการบำรุงรักษาหรือ maintenance ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการพัฒนาระบบขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาระบบที่เราทำขึ้นให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นขั้นตอนในการสำรองข้อมูลขั้นตอนในการปรับแต่งฐานข้อมูลโดยเฉพาะขั้นตอนในการสำรองข้อมูลนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากโดยมากแล้วเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เรามักจะละเลยเพราะเราคิดว่าระบบก็ทำงานดีอยู่แล้วจะต้องไปสำรองข้อมูลไว้เพื่ออะไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับเพราะว่าในเรื่องของระบบ IT นั้นเนี่ยเมื่อข้อมูลทุกอย่างเนี่ยถูกจัดเก็บอยู่ในระบบของดิจิทัลหรือจัดเก็บในระบบของฐานข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่หลายประการด้วยกันเช่นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวระบบเองเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียเครื่องคอมพิวเตอร์เสียระบบเครือข่ายใช้ไม่ได้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีแผนสำรองไว้ไม่มีการสำรองข้อมูลไว้ก็จะเกิดผลเสียกับการทำงานได้ในระบบ IT นั้นมูลค่าหรือความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์หรือตัวซอฟต์แวร์แต่ความสำคัญหรือมูลค่าของระบบนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวข้อมูลที่เก็บในระบบเมื่อข้อมูลที่เก็บในระบบมีปัญหาหรือหายไปสูญหายไปจากกรณีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ทำให้ระบบในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยใช้งานไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดเราไม่มีการสำรองข้อมูลไว้เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็ไม่สามารถจะไปกู้คืนหรือเรียกคืนข้อมูลกลับมาได้ครบถ้วนทั้งหมดได้ดังนั้นกระบวนการในการสำรองข้อมูลเนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นแล้วเมื่อสำรองข้อมูลแล้วเราก็ต้องอย่าลืมที่จะตรวจดูว่าที่เราสำรองข้อมูลไว้เนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าหรือสำรองได้ครบถ้วนตามที่ควรจะเป็นไหมโดยมากเราก็มักจะเอาที่เราสำรองไว้นะครับลองมาเรียกคืนดูว่าได้ข้อมูลมาครบถ้วนตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีในการสำรองข้อมูลเนี่ยหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสำรองที่ตัวองค์กรเองหรือนำไปสำรองในอีกที่หนึ่งอีกสถานที่หนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเทคนิคกระบวนการต่างๆซึ่งเราจะต้องลงทุนกับกระบวนการในการสำรองข้อมูลเพื่อเราจะต้องให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นเรายังมีข้อมูลที่สำรองไว้ในการใช้งานได้นอกจากการสำรองข้อมูลแล้วการปรับแต่งฐานข้อมูลฐานข้อมูลเมื่อใช้ไปนานๆก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็มักจะทำให้การทำงานเนี่ยช้าลงไปดังนั้นการปรับแต่งฐานข้อมูลเพื่อทำการปรับให้ฐานข้อมูลนั้นทำงานได้รวดเร็วถูกต้องก็มีความจำเป็นนอกเหนือจากนั้นแล้วในขั้นตอนในการบำรุงรักษานั้นก็คงจะต้องไปดูถึงในรายละเอียดของในแต่ละฟังก์ชันงานต่างๆว่าทำงานได้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ในบางกรณีเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเราก็จะพบว่าระบบที่เราได้ทำไว้ณเวลาหนึ่งซึ่งเราคิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปผ่านไปมีภาระงานมากขึ้นมีฟังก์ชันการทำงานมากขึ้นระบบที่ทำไว้นั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ได้ซึ่งในกระบวนการนี้ในขั้นตอนของการบำรุงรักษานั้นเราไม่สามารถจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวโปรแกรมได้ยกเว้นแต่ในเรื่องของการดูแลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นดังนั้นถ้าหากจะต้องมีการเพิ่มเติมการทำงานเข้าไปในระบบเดิมตรงนี้จะไม่เรียกว่าเป็นการบำรุงรักษาแล้ว
จะเรียกว่าเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระบบงานซึ่งในกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบนั้นจะต้องย้อนกลับไปในขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนแล้วก็มาการวิเคราะห์มาออกแบบแล้วก็มาทำการพัฒนาโปรแกรมแล้วค่อยมาประมวลสายครั้งหนึ่งซึ่งในกระบวนการที่เป็นวงจรแบบนี้ก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ทำให้ระบบซอฟต์แวร์หรือระบบ IT ขององค์กรนั้นเนี่ยสามารถจะพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาแต่เราจะไม่ไปแก้โปรแกรมหรือไม่ไปพัฒนาโปรแกรมเป็นท่อนๆโดยที่เราไม่มีระบบในการดูแลเพราะว่าจะทำให้การพัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาระบบนั้นเนี่ยทำได้ยากในการพัฒนาระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอันที่เป็นข้อควรระวังดังนั้นข้อจำกัดของวงจรการพัฒนาระบบเนี่ยในวิธีการนี้เราต้องมั่นใจว่าความต้องการที่เราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องถ้าเกิดการวิเคราะห์ในระบบที่เรากำลังวิเคราะห์มานั้นเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ได้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลถึงการออกแบบส่งผลถึงการนำไปเขียนโปรแกรมซึ่งในกระบวนการนี้ก็ทำให้เราต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งรื้อโปรแกรมหรือรื้อกระบวนการทั้งหมดใหม่และที่สำคัญกว่านั้นคือความต้องการนั้นเนี่ยคงไม่ได้หยุดเพียงแค่ณเวลาใดเวลาหนึ่งความต้องการซึ่งมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ทำให้ระบบที่เราพัฒนาด้วยกระบวนการเนี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังในกระบวนการที่เราได้บอกไปแล้วว่าเราคงต้องใช้ในเรื่องของรุ่นหรือเวอร์ชันเนี่ยมาช่วยดังนั้นในรุ่นนี้เวอร์ชันนี้เรารองรับความต้องการลักษณะแบบนี้ถ้าต้องการความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องไปทำในรุ่นต่อๆไปความร่วมมือหรือความมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในกระบวนการตรงเนี้ยถ้าหากเป็นไปได้ในกระบวนการเหล่านี้เราต้องพยายามให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบด้วยตั้งแต่ในการวิเคราะห์ระบบการออกแบบระบบหรือการทดสอบระบบถ้าผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นก็จะทำให้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวข้อจำกัดอีกประการหนึ่งก็คือในกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยจะมีแผนงานที่ชัดเจนมีระยะเวลาที่ชัดเจนแต่เมื่อเวลามีการทำงานจริงอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนตัวอย่างเช่นเมื่อทำไปในระยะหนึ่งแล้วเกิดปรากฏการณ์หรือเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นเช่นผู้ที่เราให้ข้อมูลหรือผู้ที่เราประสานงานอยู่ลาออกไปหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้แผนงานโครงการที่เราวางไว้คาดเคลื่อนไปได้ดังนั้นในกระบวนการของการพัฒนาด้วยวิธีการนี้ในบางครั้งจึงจะต้องมีความยืดหยุ่นในการที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้ตรงกับสภาพเหตุการณ์จริงตรงนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ของผู้พัฒนาระบบดังนั้นในกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้เราจึงจะต้องให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนที่กล่าวมาในขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนในการบำรุงรักษาระบบนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ระบบที่เราพัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพซึ่งก็มีกระบวนการอยู่หลายกระบวนการด้วยกันเช่นกระบวนการในการสำรองข้อมูลกระบวนการในการปรับแต่งฐานข้อมูลกระบวนการในการที่จะดูแลระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในกระบวนการของการบำรุงรักษานั้นเนี่ยนะครับจะไม่ได้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความต้องการของผู้ใช้ซึ่งถ้าเกิดลักษณะเช่นนั้นขึ้นเราจะต้องย้อนกลับไปในขั้นตอนที่1ใหม่
แล้วก็ค่อยไล่มาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นโดยสรุปของกระบวนการที่เรียกว่าวงจรการพัฒนาระบบก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถที่จะทำให้การพัฒนาระบบนั้นเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมีระบบแต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้ซึ่งอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นมากนักเพราะว่าทุกอย่างนั้นจะต้องถูกวางแผนจะต้องถูกกำหนดเอาไว้ในโครงการต่างๆซึ่งแผนงานต่างๆที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมโครงงานให้ทำไปตามแผนซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญแล้วเราจะต้องพยายามทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปตามแผนได้และที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าโครงการต่างๆนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยิ่งผู้ใช้มีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ก็ตามเราจะได้ระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้นครับ